วดามาแล้วเทวดามาแล้วและแก้ไขปัญหาประเทศชาติเทวดามาแล้วมาแก้ไขความยากจนของประชาชนเทวดาองค์แรกชื่อนายสราวุธจำนงทรัพย์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคประชากรไทยเขต6จังหวัดเชียงรายจะมาแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมองค์ที่2ชื่อว่าที่ร้อยตีนราวิทย์นครมนาว่าที่ผู้สมัครสสเขต1พรรคประชากรไทยเชียงรายจะมาแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและหนี้สินของประชาชนครับองค์ที่3ล่ะผมชื่อนายจรัญทําไทยเทวดาองค์ที่3วันนี้จะมาสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อในนามพรรคประชากรไทยเขต4จังหวัดเชียงรายวันนี้จะมาแก้ปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนครับแล้วองค์ที่4ล่ะข้าพเจ้าชื่อนางกรณิกาฮาของวันนี้จะมาสมัครเป็นผู้ว่าที่ส.ส.พรรคประชากรไทยเขต3จังหวัดเชียงรายข้าพเจ้าจะมาช่วยไทยค่ะจะถามว่าวันนี้ทำไมเราถึงแต่งชุดอย่างนี้มาสมัครคะครับเพราะว่าเทวดาเป็นตัวแทนแห่งความดีงามเป็นผู้ที่พิทักษ์ความดีและพิทักษ์ปกป้องผู้คนในโลกมนุษย์ฉะนั้นเราจะเอาเทวดาลงมาสมัครเป็นส.ส.เพื่อช่วยประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตไปครับเป็นสังคมแห่งประชาธิปไตยและแก้ปัญหาต่างๆให้ประเทศชาติครับผมสมัครในพรรคอะไรคะในนามพรรคประชากรไทยครับผมลงเขตไหนบ้างครับก็ในส่วนของผมออสเทวดาอยู่ลงในเขต6จังหวัดเชียงรายครับผมเชิญครับอันนี้เขตอะไรครับเขต3ค่ะอําเภอเมืองและอําเภอพานที่ต้องรับผิดชอบค่ะอันนี้เขตไหนครับเขต1ครับผมอําเภอเมืองเชียงรายครับนี่เขตไหนครับเขต4ครับผมเขต4อันหน้ามานิดนึงเขต4อําเภอเวียงชัยเวียงเชียงรุ้งครับผมแล้วก็อําเภอเทิงแล้วก็ป่าแดดครับเทวดาทั้งหมดนี่อยู่ชั้นเดียวกันหรือเปล่าชั้นเดียวกันครับชั้นเดียวกันครับชั้นสูงสุดครับโอเค